สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเรื่อง Introduction to List อ่ะครับก็นี่พี่เวชนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเกริ่นนำก่อนว่าList คืออะไรครับก็ List นะครับก็เป็นแบบเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลประเภทหนึ่งที่ใช้เก็บค่าของข้อมูลครับก็คืออะไรพี่ยกตัวอย่างมาก่อนแล้วกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรครับก็ปกติสมมุติว่าถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลเราก็ใช้ประกาศตัวแปรใช่ไหมครับประกาศตัวแปรแล้วก็มีการกําหนดค่าเช่นกรณีนี้คือการที่เราจะเก็บข้อมูลของชื่อหลายๆคนสมมติมีชื่อว่าคนแรกชื่อโรเจอร์คนที่สองโรจี้คนที่สามโฮเจอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าอยากจะประกาศหลายๆคนก็สร้างหลายๆคนขึ้นมาก็เราจะประกาศตัวแปรหลายๆตัวและกำหนดค่าเอาทีนี้ปัญหามีอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการเก็บข้อมูลเยอะๆเป็น10 20 30หรือเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วเพราะว่าเราจะประกาศไม่ไหว ทีนี้เราก็มีทาง Python เนี่ยก็คือจะมีการเก็บข้อมูลแบบนึงที่เรียกว่า listก็คือเราจะไม่ต้องมานั่งประกาศตัวแปรแล้วเราจะใช้แบบบอกได้เลยว่าเราจะได้เช่นสมมุติเราจะเก็บคะแนนสอบของนักเรียน50คนใช่ไหมเราก็ไม่ต้องประกาศแล้วว่าคนที่1มีได้คะแนน1คะแนนคนที่2ได้คะแนน7คะแนนคนที่3ได้คะแนน15คะแนนคนที่4ได้คะแนน8คะแนนอะไรอย่างนี้เราสามารถประกาศทีเดียวเลยปึ๊บประกาศอะไรทุกอย่างคือสมมติชื่อต้องชื่อว่า student เราจะบอกได้เลยว่าสมมุติอยากได้คะแนนของคนที่สองอะไรเงี้ยเราก็บอกได้เลยว่าอยากจะได้ของคนที่สองนะอันนี้สมมุตินะไม่ใช่เขียนอย่างนี้จริงๆไม่ได้เขียนอย่างนี้นะอะไรนี้คือเป็นการสมมุติเฉยๆทีนี้พอเก็ตไอเดียแล้วปึ๊บอย่างกรณีนี้ก็คือเป็นการอธิบายทีนึงก็คือว่าอย่างในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะมีการเก็บข้อมูลซึ่งเขาจะมี2อย่างในการเก็บข้อมูลแบบ list เนี่ยก็คือจะมี index ก็คือจะเป็นเหมือนตัวเลขที่บอกว่าเป็นข้อมูลที่เท่าไหร่เช่นอย่างกรณีนี้คือเก็บ list ของชื่อคนเช่นอย่างกรณีนี้คือมี5คนใช่ไหมก็จะเป็นในคอมพิวเตอร์อ่ะคือจะบอกอย่างนึงคือในคอมพิวเตอร์ index จะเริ่มต้นที่0จะไม่เริ่มต้นที่1นะก็คือจะมองว่าเนี่ยเป็นคนที่0ต่อไปคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ก็คือแต่ละคนก็จะมีเก็บข้อมูลก็คือเป็นชื่อโรเจอร์ชื่อ D ชื่อ R ชื่อ ABC ชื่อเบสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในคอมพิวเตอร์ก็จะเก็บข้อมูลอย่างนี้จะเก็บจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเก็บข้อมูลเป็นคล้ายๆเป็นกล่องหรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นกล่องอะไรเป็นกล่องซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีชื่อประจำตัวชื่อ0ชื่อ1ชื่อ2ชื่อ3อะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลแบบอย่างนี้ใช่ไหมชื่อโรเจอร์ชื่อดีชื่อออะไรอย่างนี้เราจะทำยังไงพี่พิมพ์ให้ดูแล้วกันวิธีประกาศก็คือมันจะต้องมีชื่อของลิสต์นี้ก่อนว่าลิสต์นี้มีชื่อว่าอะไรสมมติว่าชื่อว่า namesList ของ names friend ดีกว่า friends สมมติเป็น list ของเพื่อนเรา friends เท่ากับแล้วก็ง่ามปูเปิดปิดแล้วก็เขียนเป็นชื่อของแต่ละคนสมมติคนแรกชื่อโรเจอร์คนที่2ชื่อดีก็มีขั้นด้วยคอมม่าแล้วพิมพ์คำว่าดีคนที่3ชื่ออ R คนที่4ชื่อ ABC คนที่5ชื่อเบสอะไรอย่างนี้ก็จะเขียนอย่างนี้ทีนี้สมมุติเราอยากจะได้ชื่อคนที่2012นะ012คนที่2ต้องการชื่อออกมาแล้วก็ปริ้นแล้วก็ friends และใช้ก้ามปูเหมือนเดิมและคนที่2ปึ๊บแค่นี้มันก็จะรู้แล้วว่าเราอยากจะได้ออกมาปึ๊บเซฟปึ๊บนี่ก็จะได้ออกมาแล้วว่าคนที่2นะเป็นออทีนี้ก็จะพิมพ์ออกมาแล้ว
โอเคทีนี้ถามว่าแล้วมันเก็บข้อมูลประเภทอื่นได้ไหมเช่นเป็นตัวเลขได้ไหมอาจจะเก็บเป็นอ่ะสมมติเก็บเป็นคะแนนสอบอะไรงี้เราก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นคนแรกได้หนึ่งคนที่สองได้สี่คนที่สามได้แปด11 15 24อะไรงี้อ่ะอยากจะได้เบอร์11แล้วก็ช่องที่ศูนย์ช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามปึ๊บได้11ออกมาแล้วโอเคทีนี้ถามว่าแล้วถ้ามันปนๆกันได้ไหมเช่นเอาผสมกันเลยจะเป็นเก็บสตริงปึ๊บเก็บตัวเลขทศนิยมเก็บ true false เป็นบูลีนอะไรอย่างนี้มันก็เก็บได้เหมือนกันเช่นเราอยากได้ไอตัวนี้ออกมา SASD FS อะไรเงี้ยแล้วก็บอก friend ช่องที่0มันก็จะออกมาให้สมมุติอยากได้ friend ช่องที่1ก็จะออกมาให้คือจะเก็บข้อมูลคลากันได้ครับก็ประมาณนี้แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าอยากจะรู้ว่าในลิสต์ของเราเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่กี่ตัวอย่างกรณีนี้คือมี1 2 3 4 5มี5ตัวแล้วก็ใช้คำสั่งว่า len 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 คือ length length ของลิสต์นี้ว่ามีความยาวเท่าไหร่ length แล้วก็สมมติพี่เอาประกาศใส่เก็บใส่ตัวแปรก่อนแล้วกันเช่นชื่อว่า length ให้เท่ากับ length ของ friends เท่า length ของ friends แล้วลองปริ้นตัวแปรที่เราประกาศไว้ปึ๊บก็จะได้5ออกมาแล้วครับก็คร่าวๆก็จะมีเท่านี้ปึ๊บทีนี้มีแบบแปลกๆแล้วอันนี้คือนอกเหนือจากเป็นเพิ่มเติมนะก็คืออย่างที่บอกไปคือเราจะเก็บข้อมูลแบบแต่ละประเภทได้ข้อมูล type ไม่เป็นต้องเหมือนกันอย่างกรณีนี้คือเป็น integer เป็น float เป็น string เป็น boolean หรือว่าเก็บเป็น list อีกชั้นนึงอะไรก็ได้เหมือนกับ inception ที่แบบเป็นชั้นๆซ้อนกันไปถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็คือจริงๆแล้วเขาอาจจะเก็บข้อมูลเป็น list ซ้อน listอันนี้เป็นเพิ่มเติมนะถ้าสมมุติว่าเบสิกก็คือจะมีที่ผ่านมาก็คือเป็นอย่างนี้คือเป็นone dimension ก็คือจะมีแค่ list แบบมิติเดียวอย่างกรณีนี้คือจะเป็น list 2มิติถามว่าใช้ประโยชน์ยังไงก็คืออย่างเช่นกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลของคะแนนสอบนักเรียนทั้ง4ห้องไอ้ห้าง5ห้องมี5ห้องสมมติมี5ห้องแต่ละห้องมีนักเรียนไม่เท่ากันจะเก็บคะแนนสอบของแต่ละจะเก็บคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละห้องอย่างกรณีนี้ก็คือจะเก็บคะแนนสอบของห้องแรกโดยนักเรียนคนแรกได้0คะแนนคนที่2ได้8คะแนนอันนี้ห้องที่2นักเรียนคนแรกได้9คะแนนคนที่2ได้3คนที่3ได้4คนที่4ได้4คะแนนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็สำหรับส่วนนี้ก็เดี๋ยวเขียนให้ดูคร่าวๆแล้วกันถ้าคนที่อยากจะรู้แค่เบสิกก็เท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเขียนให้ดูแล้วกันว่า2 dimension 2 dimension เนี่ยจะเขียนยังไงเช่นสกอร์สมมติมี2ห้องแล้วกันจะได้ง่ายๆสกอร์ของห้องแรกมีนักเรียนคนแรกได้เขียนอย่างนี้ก่อนมี2ห้องห้องแรกห้องที่2ห้องแรกมีได้1คะแนน5คะแนน8คะแนนห้องที่2ได้9คะแนน10คะแนน7คะแนนสมมุติอยากได้นักเรียนคนที่3ของห้องแรกแล้วก็ตอนแรกก่อนเราก็ต้องดูก่อนว่าเรียกห้องแรกมานะก็คือปริ้นสกอร์ของห้องแรกก็คือเริ่มต้นที่เบอร์0ได้ห้องแรกมาแล้วอยากได้นักเรียนคนที่3ก็เป็น0 1 2ก็เป็น0 2ก็คือบอกว่าอยากได้คะแนนของนักเรียนห้องแรกคนที่2คนที่3เพราะว่า
ในอินเด็กซ์ของในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเริ่มต้นที่0ใช่ไหมซึ่งก็เป็น0 1 2ก็จะได้เบอร์8ออกมาแล้วเดี๋ยวลองกดให้ดูปึ๊บได้เบอร์8แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็น introduction สำหรับlist ให้รู้ก่อนว่า list เนี่ยมันมีประโยชน์ใช้ในการทำอะไรเช่นเอาไปเรียงคะแนนเอาข้อมูลเนี่ยรับค่ามาแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปประมวลผลแล้วก็ค่อยเอาไปทำคิดหาคำตอบต่ออะไรประมาณนี้ครับก็มีเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้